เลยแบร์อุ้ยมุมแบร์คู่กันเหรอเนาะมุมแบร์ต้องเปลี่ยนพี่เก็บไปเล่นตอนออนแอร์ว่ะแบร์ยากเออมันก็ออนแอร์ของมันไม่ใช่ไหมอ๋อที่ออนแอร์เหรอกำลังมาครับกำลังมาเน็ตที่นี่มันเน็ตขูดมันจะช้าหน่อยแต่ทำไมเน็ตขูดมายังมาแล้วปกติถ้าเวลามาปุ๊บเนี่ยนะเล่นตอนออนแอร์แล้วเห็นไหมบอกแล้วเราปล่อยไปก่อนทีมงานเขาจะแบบไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแหมทำไมพอเป็นแบรี่เราเปิดจอใหญ่ให้ดูเลยพอศิลปินคนอื่นย่อจอเล็กครึ่งนึงย่อก็ได้เออทำไมเป็นเรียกร้องโอยเบื่อวันนี้ยังไม่อยากถามอะไรดีกว่านั่งเฉยๆอยากจะนั่งอยู่กับแบร์นานมีเวลามีเวลาพี่อยากมีเวลาเรามีเวลาให้พี่บ้างไหมมีครับมีเวลามีเวลาให้รายการด้วยครับอ๋อเหรอนี่เดี๋ยวรอยาย่าเข้ามาดูถ้ายาย่าไม่เข้ามาดูจะไม่เลือกหลายได้ไหมฮะได้ไหมน้องคงไม่ดูแล้วผมน้องทำน้องเขาถ่ายละครอยู่ใช่ไหมหมั่นไส้อย่างนี้หรือเปล่าหมั่นไส้ย่าพี่เองกลัวนะพี่กลัวนะพี่ไม่กล้าทำอะไรแบร์หรอกพี่ดูแลแบร์อย่างดีเลยมือพี่มือมือเหรอทำไมหรออยากจับหรอได้ครับได้ครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะได้ยิ่งกว่านี้ครับจริงเหรอไปดูคอนเสิร์ตอุ้ยจริงปะเนี่ยคุณจะได้แบบว่าซบอย่างนี้หรือเปล่าคุณจะได้ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ครับจริงเหรอนี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยณเดชมาทุกคนตกใจว่าเอ้ยมาหนังเรื่องใหม่หรือว่าจะอะไรยังไงอยู่ๆมาในฮิตเช็คอินของเราได้ยังไงคือผ่านตัวแล้วนะคะต่อไปนี้ไม่เล่นละครไม่รับอีเวนต์แล้วจะเป็นนักร้องรับอยู่รับอยู่อ๋อรับอยู่เหรอนึกว่าจะไม่ทำแล้วทำอ๋อยังทำควบไม่มีกินควบคู่กันไปด้วยครับนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมครับคือแต่เป็นอาชีพเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าแบรี่ของเราเนี่ยใฝ่ฝันมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตว่าวันนึงเนี่ยอยากจะโซโล่บนคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการคือตอนแรกเนี่ยกะจะปิดเลยปิดแอร์ปิดตัวไม่ใช่จะปิดทั้งราชมังจะปิดทั้งสวนลุมจะปิดหมดเลยสนามม้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คอนเสิร์ตหรือประท้วงครับไม่ใช่ค่ะคอนเสิร์ตระวังนะฮะคือไม่คือแฟนคลับเนี่ยเยอะมากไงแต่ทีนี้ก็เออพอผ่านตัวมาแล้วเออมาซ้อมแบบโอ้โหให้เต้นทั้งสนามม้าหรือเต้นทั้งสวนลุมคือขาลอยแน่ไม่ไหวเนาะเกินตัวไปนิดนึงแต่บอกเลยค่ะว่าฟิตมากเพราะว่าผ่านการฟิตกับณเดชน์มาแล้วหมายถึงไปออกกำลังกายใช่ไปเจอเห็นณเดชน์ออกกำลังกายแล้วก็เฮ้ยเขาฟิตมากตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องฟิตขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเขาจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองครับคอนเสิร์ตอะไรคะเนี่ยคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์ครับผมคือณเดชน์จริงๆอ่ะณเดชน์จริงๆครับผมคือตัวจริงๆตัวเป็นๆทำคอนเสิร์ตครับคืองงมากตอนแรกว่าฮะณเดชน์กับคอนเสิร์ตแต่ณเดชน์เนี่ยไม่เคยมีซิงเกิลเลยนะเคยมีประกอบละครใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมที่เราเปิดฟังอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเห็นร้องเพลงกับทะเลสีดำกับยาย่าเราดูตามคลิปตามอะไรแล้วละมุนครับเราก็ติดตามมาแบบนั้นแล้วอยู่อ้าวคุณมีเพลงอยู่แค่นี้แล้วคุณจะมาแบบคอนเสิร์ตเลยคือต้องเรียกว่าสมัยนี้เรามีเรื่องของสิทธิ์เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราซื้อลิขสิทธิ์เราก็ร้องค่ายไหนก็ได้ที่เราซื้อลิขสิทธิ์เขาฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขอบเขตการร้องเพลงเนี่ยหรือว่าการเลือกเพลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรองละคือเรื่องของการร้องเพลงไม่ใช่ปัญหาผมสามารถร้องได้หลายๆค่ายหลายๆเพลงเพลงละครเพลงอะไรอาจจะมีในคอนเสิร์ตด้วยพี่ไม่สามารถละสายตาไปที่เลนกล้องได้เลยเพราะพี่หันมาหาเราแล้วเอาจริงก็ประมาณนั้นคือถึงว่าผมอาจจะไม่ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองคืออาจจะได้เคยมีประสบการณ์ร้องเพลงประกอบละครบ้างครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราอาจจะเน้นไปเรื่องของวาไรตี้ของทั้งคอนเสิร์ตมากกว่าอาจจะเป็นความพิเศษของเพลงอะไรเงี้ยครับงั้นอยากรู้เลยคอนเซ็ปต์ของ The Real ณเดชน์คืออยู่การที่เราเป็นนักแสดงมาผ่านตัวมาต้องมาโชว์คือเราต้องทำกันบ้านเยอะกว่าคนที่เขาเคยขึ้นเวทีอยู่แล้วอ่ะครับพี่คือมันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของเรา The Real ณเดชน์The Real ณเดชน์จริงๆก็คือการที่ว่าเอาความเป็นตัวของผมเอาไอเดียส่วนหนึ่งซึ่งมาแชร์กันกับทีมงานกับโปรดักชันเนี่ยเอาความเป็นตัวของตัวเองเอาความสิ่งที่เราต้องการที่จะให้คนดูได้รับสิ่งที่เราต้องการให้แฟนคลับได้เห็นอะไรเงี้ยพยายามที่จะใส่ความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดเลยบวกกับว่าชีวิตเราก็มีเรียกว่ามีหลากหลายสีสันหลากหลายโทนเพราะฉะนั้นเราก็เอามาดึงเข้ากับเพลงได้ด้วยคือเราออกแบบเองหมดเลยไหมเห็นบอกว่างานนี้คือณเดชน์ทุ่มเต็มที่มาไปประชุมคุยกับทีมงานว่าต้องการให้โชว์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือโดยส่วนตัวอาจจะไม่มีความสามารถขนาดที่ว่าจะคิดเองทุกอย่างได้ก็ต้องมีทีมที่ดีทีมที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีแบบพี่ๆที่อยู่คอยอยู่ข้างหลังที่คอยให้คำปรึกษา
คนที่บ้านครอบครัวทุกคนก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดฉันก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้วันที่แบบพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็ผ่านการทบทวนผ่านการคิดผ่านแบบการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายมาแบบเต็มที่เหมือนกันคือมีวางแผนไหมว่าโชว์นี้ผมแบบอยากเปิดตัวแบบนี้นะพี่ผมอยากจะแบบว่าวาไรตี้แบบนี้แบบนี้มีหมดเลยมีครับมีมันจะเป็นคอนเสิร์ตยังไงอ่ะคือนี่จินตนาการไม่ออกเลยจะเป็นเหมือนแบบละครเวทีไม่ใช่ละครเวทีเป็นคอนเสิร์ตแบบร้องเต้นแบบคอนเสิร์ตป้า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 แบบนี้เลยเหรอใช่เต้นเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยคุณจะแบบเฮ้ยจับขาฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้แบบโอ้แบบโหดขนาดนั้นเพราะว่าร้านจากไหนเนี่ยพี่พี่อ่ะซ้อมมาเพราะเดี๋ยวจะไปเต้นอยู่ข้างหน้าเวทีคือมันต้องมีคิวหนึ่งที่ยาย่าต้องขึ้นพี่จะสับขาสับขาถ้าพี่ข่าวปุ๊บยาย่าล้มเจ็บขาขึ้นไม่ได้แล้วพี่ก็เสียบแทนแล้วก็แบบเต้นรำหมุนเต้นเหมือนเมื่อกี้ด้วยป้าพี่บอกเลยแบแบถ้าแบเจอพี่แล้วอ่ะแบจะประทับใจโอเคแค่นี้ผมก็ประทับใจแล้วครับเหรอเจออีกทีก็ประทับใจเนาะนอกจากไปดมจักรแล้วแบบอกเลยนะคะว่าแต่ฟุตบอลงานช่อง3เหงื่อแตกแค่ไหนตัวยังหอมอยู่ ไปออกกำลังกายตัวก็ยังหอมอยู่ ตอนนี้ก็ละมุนเหลือเกินค่ะ นี่มีแต่ตัวฉันนี่แหละลืมทาสารส้มมาเมื่อเช้าต้องเจอแบบนี้ตื่นเต้นตกใจมากมาพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ต่อดีกว่านะคะ ซึ่งพอเราใส่ ทำไมอ่ะจะให้นอกเรื่องต่อเวลาก็ไม่ได้ แฟนคลับเขาดูอยู่ปกติเนี่ยคนอื่นมาคุณต้นธนสิทธิ์มาคุณกริช AF มาพี่สแตมมาคนดู2คน3คนตอนนี้โหคุณไม่ทำงานกันเหรอพี่นั่งดูเหรอขอแฟนคลับแฟนคลับนี่แต่ละคนมาคือแบบแล้วก็ผ่านๆไปนี่คือณเดชมาปุ๊บพี่แกะทุกคนเลยนะแล้วก็แปะรูปณเดชคนเดียวใช่เพราะว่าณเดชเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เป็นนักร้องแต่มีคอนเสิร์ตเลยนี่มาแต่ละคนนี่บางคนยังไม่มีคอนเสิร์ตเลยนี่คุณกิจยังมีคอนเสิร์ตเลยคุณต้นธนสิทธิ์อยู่ไหนมีแต่มีดันกิ๊ดงงไปหมดคุณมาปุ๊บมาเปี้ยงคอนเสิร์ตเลยอ่ะคว่ำหน้าเลยนี่ไม่ได้ขอไม่ได้ยังเก็บอยู่แต่ว่าคอนเสิร์ตนี้มีความพิเศษแน่นอนหลายคนอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากเราจะเห็นเซอร์ไพรส์ก็คือณเดชร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกจริงๆก็มีหลายเซอร์ไพรส์ซึ่งมันก็ผมว่ามันอาจจะคำว่าสเปเชียลกว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องของการแบบของโปรดักชันแล้วว่าทำยังไงให้การร้องเล่นเต้นรำที่ผมเคยทำไม่ว่าจะเป็นเกสหรือว่าทำคอนเสิร์ตต่างๆนิดเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยทำยังไงให้มันดูอัปเกรดกว่าครั้งที่ผ่านๆมา uh-huh. แล้วก็ที่สำคัญคือผมก็ได้เสนอกับทางทีมงานเลยว่าผมอยากใกล้ชิดกับคนที่เสียเงินไปดูบัตรผมมากที่สุดที่ผมจะทำได้ ฉันอะไรที่แบบเราให้เขาได้ที่เขาเสียเงินมาให้เราก็อยากจะให้เขาแบบเต็มที่คือลงไปนั่งข้างๆเขาเลยยืนไหมให้เขาร้องแล้วนั่งดูคนร้องทำได้คืออยากจะทำอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีอย่างนั้นก็ได้ใช่อยากจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขารู้สึกว่าแบบมันคือครั้งนึงที่แบบเขารู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีที่เขาได้เสียเงินมาดูคอนเสิร์ตเราสักครั้งนึงคือหนึ่งเราอาจจะเป็นอาชีพติดหลังนึงแหละว่าเราอาจจะไม่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นฐานแฟนคลับของความเป็นนักร้องเนี่ยเราไม่มีด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่ว่าแต่แฟนคลับคุณแน่นมากใช่ไหมคนนึงเลยนะขอบคุณครับแบบชอบมากแต่ว่าพี่ต้องไปดูครับบัตร 5,000 นะครับพี่ผมจะเห็นพี่อยู่ข้างหน้าสุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่บูมอยากเข้าผมบัตร 5,000 แล้วพี่ซื้อแจกผู้หญิงถึงผู้หญิงแล้วก็แจกแฟนคลับของฮิต 95.5 ด้วยครับผมเอาเลขบัญชีพี่ไปเลยดีกว่าแล้วเอาบัตรประชาชนไปเบิกที่แบงค์เลยพี่มีเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นแต่ไม่วันนี้พี่มีบัตรฟรีแล้วอ๋อครับมีบัตรแล้วอันนี้เป็นบัตรของบูมค่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่บูมซื้อมาเขายังไม่ขายเหรอยังไม่ได้ขายยังไม่ให้ไม่แต่ก่อนที่เราพูดถึงบัตรเนี่ยคุณโชว์เนี้ยก่อนที่คนจะไปซื้อของคุณคุณต้องบอกก่อนว่าคุณจะเจอใครในนี้บ้าง okay. นอกจากเจอคุณบอกได้ยังบอกได้เลยครับมีคนหนึ่งแน่ๆครับคือน้องไงย่าอุรัสยาสเบอร์บ้านคุณค่ะเลยไม่ใช่ โอ้ขาวคนนี้ไม่เจ็บจุกเบยแล้วเขาขาวคนนี้แล้วเขาอะไรกว่านี้อีกครั้งนี้เขาเต้นเก่งเหมือนพี่ไหมโอเคโอเคได้พี่พูดเล่นๆรักเขาร้องเหมือนพี่ไหมเขาร้องเพราะเหมือนพี่ไหมได้พี่ได้ขึ้นใช่ไหมนอกจากเจอน้องยาย่าแล้วอาจจะเจอดีเจบูมแต่คือเกาะขอบเวทีดูอยู่พี่นะแล้วเจอใครอีกบอกอีกได้ไหมอีกบอกอีกไม่ได้ครับแต่ว่ามีแน่ๆคือถ้าสังเกตดูครั้งนี้เราจะพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือคอนเสิร์ตเราจะมีบัตรที่จะแบบว่าไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ว่าเป็นแรนดอมนะครับไม่สามารถที่จะเลือกได้ถ้าคนที่ถือว่าซื้อจองบัตรที่ตรงนี้ก็อาจจะได้ลายนี้ไปหรืออาจจะได้ลายนี้ไปเพื่อที่นั่งข้างอาจจะได้ลายนี้อีกคนอาจจะได้ลายนี้ไป
คือบัตรอะมีหลายลายใช่บัตรเนี่ยลายซึ่งบัตรก็จะบอกถึงแบบประมาณว่าบอกถึงวาไรตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนะครับผมก็คอนเสิร์ตก็จะมีอารมณ์คล้ายๆประมาณนี้คือถ้าสมมติว่าคุณซื้อนี่อันนี้มี6ใบใช่ไหมด้านหลังก็จะมีเลข9เลข1เลขอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าคนซื้อ2ใบนี่4กับ5เป็น9คุณได้แต้มเลยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเออเหรอไม่ได้อย่างนั้นนึกว่าแบบเออซื้อ2ใบต้องเรียงด้วยไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงเหรอ4 5แล้วซื้อ3 4 5หู5เด้งเงี้ย5เด้งเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่คนละอย่างอันนี้คนละอย่างอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่ดีนะคะคุณชลมูลไปกับณเดชมีรูปอะไรบ้างเดี๋ยวเจ๊ให้ดูรูปแรกรูปแรกคือรูปนี้นี่จะเป็นแบบแนวแบบ entertain on stage อ่าอารมณ์แบบ Justin Timberlake Michael Bublé อะไรประมาณนี้อันนี้รูปแรกผ่านไปอารมณ์อ่ะรูปที่2รูปที่2คุกเข่าคุกเข่านี่เป็นแบบJason Derulo หรือว่าแบบว่า Justin Bieber หน่อยอะไรอย่างงี้กล้ามใช่ไอ้ที่ฟิตมาเนี่ยเพื่อภาพนี้แหละถูกต้องต่อไปครับอุปกรณ์อีกอะไรเป็นไงครับอะไรอุปกรณ์เจ๊หาอุปกรณ์เจ๊ก่อนอะไรอะไหนอะไปข้างนอกด้วยเหนื่อยไหมพี่ทีมงานอุปกรณ์ฉันไปอะอะไรอะกีตาร์กีตาร์ฉันอะกีตาร์ไม่มีไม่อยู่โอ้ยปกติมีกีตาร์มีปกติอันนี้เป็นร็อกนี่คือแนวร็อกเกสเราก็จะมีคนหนึ่งซึ่งเป็นแนวร็อกมาร็อกคือคุณแจ๊ปิดมือติดขาไว้เลยขึ้นมาบนเวทีล็อกแบบนั้นใช่ครับล็อกแบบไหนไม่ได้ล็อกไปไหนไม่ได้ผมต้องเล่นกับพี่ใช่ไหมใช่ล็อกพี่เถอะพี่อยากโดนล็อกอ่ะคนต่อไปต่อไปอ่ะอันนี้จริงหมอลำนี่ที่ทำแบบหมอลำหน่อยอันนี้คือหมอลำลูกทุ่งแบบแนวเออนี่นะจุ๊บต่อไปนี่มันสปอร์ตี้หรือมันจะเป็นลองทายดูครับอันนี้เดี๋ยวพี่ดูก่อนเลขจะมาแล้วไม่ใช่อันนี้น่าจะเจ็บขาเพราะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่เป็นท่าอ๋อเป็นท่าเหรอเต้นเออพี่ก็เห็นนะเดชอุ๊ยท่านี้จะเต้นไหวป่ะก็ไม่รู้เจ็บขาขาอันนี้คือเป็นยังไงนี่ก็แนวฮิปฮอปฟังกี้หน่อย Yeah a man do see you อันนี้นี่ช่วยคุณช่วยเอ็นเทนแกพี่ยอดไม่เบื่อเพราะว่านี่บอกแล้วว่าพี่อาจจะไม่ขาวแต่พี่ไม่เบื่อโอ้ยที่ไม่ใช่คนน่าเบื่อจ้าอ่ะต่อไปอันนี้รู้เลยนี่อะไรครับอันยองเซียวโอ้ยเซอันยองเซียวอันนี้เหมือนแบบแนวแบบแดนแดนส์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไทยถูกปะถูกคุณมีหลายแบบแต่ละแบบเหนื่อยเหลือเกินถ้าออกเลยแต่คือเราต้องลุ้นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับราคาบัตรไม่เกี่ยวกับราคาบัตรครับสำหรับภาพบนบัตรนะครับอันนี้แล้วแต่แรนดอมเลยจะบัตรแพงบัตรถูกไม่รู้ว่าจะได้บัตรไหนแต่ว่ามีทั้งหมด6ลายแน่ๆใครอยากได้ก็อาจจะต้องแบบว่าซื้อ6ใบอาจจะไม่ขนาดนั้นไปตีหัวคนข้างๆตอนคอนเสิร์ตจบแล้วก็ขโมยบัตรเขามาแทนคุณนั้นอาชญากรรมเลยนะคอนเสิร์ตคุณจะยกเลิกเลยเพื่อการตีกันทันทีได้ครับนี่ก็คือต้องไปเจอณเดชน์กันนะคะซึ่งนอกจากความพิเศษของบัตรแล้วของแขกรับเชิญแล้วก็งานนี้เนี่ยณเดชน์เนี่ยเป็นสายบุญอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับผมวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับช่วยเงินนี้สิโอ้พี่อยู่พี่โลพี่ทำนี้ป่ะเนี่ยฮะพี่ทำกับทุกคนแล้วใช่ไหมใช่เจมจีเรื่องที่พี่ถ่ายอยู่ตอนนี้หูเจมจีบอบช้ำไปหมดแล้วอ๋อเหรอโอ้ไม่รู้จะดีดีหรือว่าสงสารน้องดีบ้าไม่แต่อันนี้อ่ะพอทำบุญเห็นบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยตัวแบร์เองเนี่ยก็มีการทำไอจีทำอะไรที่แบบไปช่วยน้องๆอะไรอยู่แล้วใช่ไหมหุ้ยฉันไม่ได้ไปพวกน้องเหรอไม่เลยนะสะดุดเมื่อกี้ทำท่านี้ไงท่าเจ็บขาฮิปฮอปเธอขาฉันพีเกย์ทำบุญเขาเรื่องบุญกันมากดีกว่าวันนี้แต่งขามาเลยอยากจะถูกอุปการะไปได้ครับพี่คือจริงๆถ้าสมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยผมเข้าเองนะโอเคนะผมไม่ได้ส่งให้พี่ไม่ได้ถูกอุปการะเลยหรอเนี่ยกำลังจะพูดไงว่าเนี่ยสำหรับการทำคอนเสิร์ตนี้เราบริจาคเงินจากค่าจำหน่ายบัตรส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิที่มีชื่อว่ากลุ่มปรารถนาดีครับซึ่งพี่บูมถ้าพี่บูมสนใจพี่บูมปรารถนาดีพี่บูมอยากอยู่ในกลุ่มปรารถนาดีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่
เอาผู้หญิงนะครับผมที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอาชีพหรือว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วมาทำงานในกรุงเทพหรือว่าโดนคนหลอกบ้างล่ะคนเอาเปรียบบ้างล่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้ให้การศึกษาให้อาชีพแนวทางการพัฒนาชีวิตให้กับกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งพลาดโอกาสหรือว่าเกิดปัญหาหรือว่าด้อยโอกาสประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้สึกด้อยโอกาสเนี่ยแม่พี่ก็มาร่วมได้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีครับพี่อยากรู้จังเลยว่าเราเคยเล่นมุกอีกเรื่องทำไมใช่พี่อ่ะไม่มีเคยเลยเนาะไม่มีเลยซึ่งมีศูนย์อยู่กรุงเทพกับที่อุบลราชธานีครับพี่เอาสะดวกพี่ถ้าไปกรุงเทพพี่ก็จะไปกลับง่ายหน่อยถูกต้องถูกต้องก็เป็นคนในสายตาแบร์ทำไงดีอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรพี่ก็ยอมถ้าแบบอุปการะแต่ถ้าใครอยากจะร่วมบุญนะคะนอกจากจะไปร่วมความสนุกแล้วร่วมบุญกับแบรี่แล้วชาติหน้าคุณอาจจะได้เกิดเจอเขาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไปร่วมทำบุญกันด้วยนะคะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าแบร์เนี่ยก็เต็มที่แหละกับการที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอยากจะตอบแทนด้วยความสุขอะไรหลายๆอย่างให้กับแฟนๆครับผมเนาะครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าจะร้องสักประมาณ3เพลง ใช่ป่ะ เห็นบอกว่ามีอยู่5น้อยไปน้อยไปเหรอครับกี่ชั่วโมงคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงถ้าแบบแฟนคลับติดลมหน่อยก็คงจะไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าแบบประมาณการไว้คือ2ชั่วโมงครึ่งผมเองก็ไม่รู้กันว่าผมจะมีความสามารถในการโหคนดูไว้ขนาดไหนผมก็ต้องไปทำกันบ้านตรงนี้เหมือนกันตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเห็นบอกว่าต้องแบ่งเวลาแบบว่าเรื่องของการซ้อมการอะไรอย่างนี้ด้วยซ้อมครับซ้อมเยอะซ้อมแล้วก็พยายามมีการแบบจิตวิทยาตัวเองคือเรื่องของการที่เราจะเข้าไปยืนอยู่บนนั้นเนี่ยอยู่กลางเวทีแล้วก็ทำให้คนดูทั้งหมด 5,000 คนรู้สึกประทับใจรู้สึกอินไปกับเรารู้สึกว่าทุกเสี้ยววินาทีที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาแบบได้รับสิ่งที่เราอยากให้เต็มๆจริงๆอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านโอ้โหนี่เห็นบอกว่าถ่ายละครก็คือเช้ากว่าจะเสร็จก็4ทุ่มครับ4ทุ่มแต่ละวันแล้วคือก็ต้องกลับมาดูท่าเต้นซ้อมท่าเต้นวันไหนว่างก็คือเข้ายิมตลอดเวลาใช่เพราะว่าการเต้นแล้วก็การโชว์คนเดียวศิลปินเดี่ยวครั้งแรกนี่คือบอกเลยนะว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเราต้องเต้น2ชั่วโมงครึ่งร้อง2ชั่วโมงครึ่งปอดเราคือตอนนี้คือแบบอย่างนี้ไปแล้วนะถูกแค่เพลงเดียวที่ต้องเต้นด้วยแล้วร้องไปด้วยเนี่ยตอนนี้ยังแบบยังเหนื่อยเลยเมื่อเช้าพี่ดูเรื่องเล่าครับผมร้องเสร็จปุ๊บพี่ใบก้มตัดหน้าไปหาพี่ใบก่อนแล้วก็มาผมพ้องครับไม่แต่ก็น้องก็คือเต็มที่แหละอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูนะวันนี้แบร์มาขอถ่ายรูปกับแบร์หน่อยได้ไหมได้ครับพี่ทำไมอ่ะฉันจะปิดรูปรองไงเดี๋ยวไปต่อโอเคครับฉันอยากให้เธอมาอยู่ในบอร์ดแล้วฉันจะถอดทุกคนออกหมดเลยโอเคตรงแถวนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้มีคนอื่นนะเบื่อเลยแม่จริงๆค่ะมือไม่ควรทำแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้อย่างนี้อ๋อเดี๋ยวอย่างนี้ผิดนิ้วอย่างนี้เป็นมินิฮาร์ดถ้ามือไม่ว่างก็จับมือไว้พี่ก็ได้นะแบร์ร้องให้ฟังสักแบบทอนได้ปะฮะได้ปะได้ครับร้องเอาเพลงอะไรก็ได้ที่แบบที่พี่ไม่ต้องโดนลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะเพราะมันออนแอร์อยู่ช่องพี่อยู่ถ้าเอาเพลงละครไหมโอเคเพราะว่าเผื่ออาจจะมีก็ได้ข้างในโอเคมีอยู่แล้วที่นี่เขาจ่ายเต็มที่เพราะว่าที่ได้มาคือปั๊มแผ่นของทุกคนแล้วเป็น MP3 ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ MP3 เป็น MP4 ใช่กูไปอยู่ไหนมาแต่ไปอยู่ไหนไม่รู้แต่อยู่ในใจพี่ตลอดเลยวันนี้มีความสุขมากเจ๊แฮปปี้มากต่อไปไม่มีแรงสัมภาษณ์เบียนเคลนะมีสิอ๋อมีอยู่ต้องมีเราเอเนอร์จีเยอะโอเคต้องการคอร์รัสหรือต้องการอะไรไหมพี่ดิดนี่แต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเพลงง่ายเลยแล้วกันเนี่ยร้องได้ไม่ผิดแน่แน่โอ้ลาลาลาพี่เรื่องอะไรครับเครื่องปีนของพี่เองอ๋อนี่คือสั่งปีนโปรไลน์นี้ได้เลยใช่เพราะว่าพี่จะขอลายเซ็นอ๋อคือจะไปใส่ในทะเบียนสมรสโทษทีไม่ได้ฟังพี่โทษทีเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าแบร์รี่เป็นแบบนี้กับคนอื่นไหมก็ยอมนี่ผมร้องเพลงแกมี่ได้ปะได้อ๋อได้โอเคที่นี่จ่ายลิขสิทธิ์แกมี่โอเคเพราะผมเองก็จ่ายเหมือนกันไงแต่ไม่รู้ว่าที่นี่จ่ายหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าร้องที่นี่จ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะหมดสัญญาประมาณพฤษภาอ๋อโอเคเฮ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นได้ไงวะโอเคเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรก็ได้
จะร้องเพลงรักให้พี่ก็ได้เหมือนสมมติว่าพี่เป็นยายาก็ได้ร้องเพลงจีบพี่แบบสนุกๆแล้วกันชะชะลาลาชะชะชะลาลา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 จนได้จิตใจเธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเต้นรัวยิ่งเจอก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมคนดีแต่ละเดือดเดือดเดือดบางทีก็ไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีก็เดาเธอจะยากมีรู้ฉันคิดยังไงอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันรักฉันแต่ละไม่ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ขอบคุณที่บูมมากเลยที่เป็นของผมดูดีขึ้นมาเยอะคุณยิ้มตามครับเนี่ยฮะเป็นยังเช้านี้มีความสุขยังมีอ๋อมีครับมีครับพี่น้องขอบคุณมากครับคุณมอร์นิ่งพี่หรือยังตอนเช้าอ่ะโอ้ยตายแล้วดูสิฉันเลือกดีไหมฉันเหนื่อยแล้วแค่จะคุณจะเต้นยังไงสองชั่วโมงครึ่งฮะนี่แค่จัดเดียวนี่ก็จะมีช่วงเต้นช่วงเต้นทำให้คนสนุกช่วยทำให้คนแบบว่าชิวๆช่วยทำให้คนรู้สึกซึ้งๆช่วยทำให้คนรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้ตาม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 อย่างเงี้ยช่วยทำให้คนรู้สึกแบบแหมน้ำไหลไหลอย่างเงี้ยน้ำไหลไหลเอออยากรู้ว่ามีแบบพี่เสกกับยาย่ามันจะต้องมีซีนอะไรปะมีครับมีครับเอ๊ะมันเป็นโจทย์ยากเหมือนกันที่บอกว่าเราไม่เคยเราเคยทำคอนเสิร์ตยาย่ามาแล้วหลายครั้งเงี้ยเราเคยโชว์น้องหลายรอบแล้วใช่ไหมก็เลยแบบครั้งนี้ต้องแบบพิเศษกว่าทุกๆครั้งเลยคือต้องให้มันแปลกให้มันแบบสดใหม่กว่าทุกครั้งคุณออกแบบเองไหมว่าโชว์นี้เนี่ยสเปเชียลเพื่อให้แฟนๆเลยเบื่อไอ้พวกสิงอะไรอยู่ตรงกระจกแล้วเอามือมาเป็น I love you ทำมาเป็นแฟนคลับนะเดชนี่ฉันทำมาตั้งนานไม่เห็นมีใครมาเกาะกระจกแบบนี้เลยเอาจริงๆมีแบบว่าโชว์นี้เราต้องแบบดีไซน์เองไหมว่าอยากให้ออกมากับยาย่าเป็นแบบนี้นะครับมีครับมีมันจะมีบางพาร์ทที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าเราควรจะทำอะไรกันดีเราอยากจะทำแบบไหนกันดีเพลงแบบไหนที่น่าจะเหมาะสมกับการสำหรับช่วงนั้นที่เขาอยู่กับผมอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีพาร์ทของเขาที่เขาต้องทำเหมือนกันคือเขาก็ต้องไปทำกันบ้านใช่ก็เราก็เหมือนกับเราก็คุยกันนะครับคุยกันนี่จริงๆถ้าเขาไม่ว่างขึ้นคอนเสิร์ตในวันนั้นเนี่ยชวนพี่นะจัดซาดาดัดเมื่อกี้แต่พี่ต้องไปออกกำลังกายหน่อย พี่ว่าจริงๆอ่ะบูมว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนี้แล้วล่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งความสุขได้อิ่มบุญนะอิ่มใจสนุกสนานกันไปเหมือนกับเรียกได้ว่าให้แฟนๆของณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยนะแล้วก็แฟนๆของศิลปินที่บูมอยากรู้มากๆว่ามีใครมาเป็นแบบสเปเชียลเกสต์แต่ไม่ยอมบอกไม่เป็นไรหนึ่งในนั้นคือบูมสุภาพรไปก่อนฮะเฮ้ยฉันเหนื่อยว่ะเมื่อกี้ฉันแค่เต้นแบบแป๊บเดียวเองอ่ะยังต้องไปทำโอ้โหมีหน้าเธอถึงมาวิ่งตอนเช้าๆสวนลุมแล้วมาแอบอาบน้ำที่ช่องฉันเห็นอ๋อครับใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงแอบมาแอบอาบน้ำช่องตอนเช้าถ้ามีงานต่อที่ช่องก็คือตัวเปียกโชกแล้วก็วิ่งจากสวนลุมมาแล้วจากพนักงานห้องน้ำจะบ่นตลอดเวลาเข้าไปถูในแถวชักโครกก็ทำไมแบบว่าพื้นถึงเปียกกันเลยคือคุณอาบในอ่างชักโครกไม่ใช่นะณเดชอ่ะอยากจะได้บัตรค่ะอยากจะได้บัตรต้องไปซื้อที่ไหนยังไงบ้างอยากจะได้บัตรซื้อง่ายเลยครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมหรือว่าซื้อทางเว็บไซต์ของไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนๆแล้วกันว่าใครจะได้บัตรแบบไหนไปนะครับผม30มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็เราเจอกันแน่นอน 19-20 พฤษภาคมนี้นะครับผมที่ Royal Paragon Hall ครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับผมเตรียมความสนุกไปพร้อมๆกันครับบัตรนี้มีกี่บาทบ้างอ่ะคือมันมีหลายบาทมั้ยหรือ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 นะครับผมโอ้ซอยเยอะมากแต่ว่าถ้าอาจจะมีผู้โชคดีกว่านะที่อาจจะได้แบบมีโอกาสขึ้นไปบนเวทีผมก็ได้เฮ้ยขอปีนเลยไปได้ไหมปีนขึ้นมาเลยปีนโดนกัดโคตรไฟก่อนจัดจัดดัดนี่คือถูกดันจัดไปเลยถูกต้องนี่นะคะก็มี6ลายแล้วก็ไปเจอกัน19 20นะคะพฤษภาคมไปซื้อบัตรกันได้สิ้นเดือนนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือถ้าใครอยากจะมาช่วง3กับ27นะจ๊ะไทยทิเก็ตเมเจอร์คุณครับอ๋อที่นี่มีขายกันมีขายเหมือนกันอ่ะบอกพี่มาแล้วกันพี่เป็นพนักงานบัตรพนักงานอาจจะได้ลด 5% เฮ้ยแต่สำหรับณเดชน์ไม่ต้องพี่จ่ายให้หมดเลยใช่เพราะว่าตอนนี้พี่ได้บัตรฟรีไปละ6ใบอ๋ออันนี้ม็อกอัพเข้าไม่ได้อันนี้ม็อกอัพจริงม็อกอัพเนี่ยบัตรอ่อนเนี่ยไม่ได้ม็อกอัพอ๋อเหรอเข้าไม่ได้ใช่ครับเข้าไม่ได้เธอหลอกให้ฉันรักแล้วเธอก็หลอกฉันเรื่องบัตรอีกเนี่ยม็อกอัพหมดเลยเนี่ยไม่มีเลขเลยไม่มีเลขใช่คือบัตรจริงยังไม่มาขายบัตรจริงไม่เอามาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวรู้ว่าพ
ี่ต้องเอาไปเนี่ยแหละแบร์ที่แท้ทูสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณต้องลองมาสัมผัสตัวจริงของเขาในคอนเสิร์ตคุณจะรู้นี่อ่ะขอลายเซ็นหน่อยดีกว่าค่ะเขียนคำว่ารักแบบตัวใหญ่ๆนะพี่เอาไว้อวดทุกคนนี่ปาเรวินเลียมเฮ้ยจริงเหรอนี่มางานไม่ได้พารายการตัวเองด้วยประเด็นใช่พี่ไปขอถ่ายรูปเขาแต่ทีนี้พอดีว่าได้ถ่ายรูปก็ดีใจเลยมันเป็นงานคอนเสิร์ตนี่อวดศิลปินเลยใครเห็นไหมฉันเรื่องปรับแสงมันปิ้งออกมาแต่เป็นปาเร็วจริงๆเป็นปาเร็วเร็วมากเร็วมากคือมันเร็วไงกัดก็กันเยอะเหมือนกันก็เลยต้องรีบโหเขียนตัวเล็กมากเลยพอบอกให้เขียนหลักตัวใหญ่ๆนี่โอเคให้ลูกโป่งนะลูกโป่งหัวใจให้ลูกโป่งหัวใจถ้าอยากได้ลูกโป่งหัวใจในงานนะคะคุณก็ต้องไปเจอเขาแล้วก็ต้องซื้อบัตรก่อน30มีนานี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมทำบุญกันร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ไปดูความพิเศษมีความแบบเขาเรียกว่าอาจจะรังมุ้งมิ้งครับอาจจะไม่มีจิกหมอนหัวกับพี่ก็ได้เอาผ้ามาปูเลยเอาผ้ามาปูใช่มาร้อนเงินมาลงเหรียญใช่ไหมคุณไม่ได้กับสิ่งไม่ดีสอนอทางนี้จับว่าจะลงขันให้ด้วยเหรอตรงกลางอ่ะวันนี้ขอบคุณณเดชด้วยนะคะไปเจอกันกับ The Real ณเดช Concert นั่นเองนะคะครั้งแรกของเขาแล้วหวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปเรื่อยๆด้วยนะคะไปซื้อบัตรการย้ำอีกที30มีนาแล้วก็19 20พฤษภาไปเจอกันที่ Royal Paragon Hall นะจ้าวันนี้ขอบคุณณเดชด้วยค่ะขอบคุณค่ะจ้าเหนื่อยไหมช้างกูอยู่ไหน